إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับกลับมาพบกันกับรายการอัลกุรอานทางนำชีวิตนะในซูเราะห์อันนิสาซึ่งเราได้พูดคุยกันไปในเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตคู่นะครับแล้วก็เรื่องของที่เกี่ยวกับบรรดาสตรีนะแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวถึงเป็นการตักเตือนให้เรารู้ถึงวันกิยามะห์นะสภาพของวันกิยามะห์แล้วก็ให้เรารู้ถึงความดีนะว่า ถ้าเราทําความดีแม้กระทั่งผงธุลีเดียวนะเราก็จะได้เห็นมันแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะไม่ทรงอธรรมแล้วก็เป็นในซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ให้อับดุลลอฮ์มัสอูดได้อ่านให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังจนกระทั่งว่าถึงอายะห์ที่41นะฟะกัยฟะอิซาจินามินกุลลิอุมมะติบิชะฮีดินวะบิชะฮีดินวะจินาบิกะอะลาฮาอูลาอิชะฮีดานะดังนั้นเมื่อเราได้ให้มีพยานในทุกๆประชาชาตินะและเราก็ได้ให้เจ้าเนี่ยมุฮัมมัดอัลลอฮ์ตะอาลาบอกท่านนบีนะและเราได้ให้เจ้าเนี่ยเป็นพยานให้กับชนเหล่านี้ก็คือให้กับบรรดาประชาชาตินี้เนี่ยเวลาที่อับดุลลอฮ์มัสอูดได้อ่านถึงอายะนี้เนี่ยท่านนบีได้บอกกับอับดุลลอฮ์มัสอูดว่าฮัสบุกแล้วบอกก็พอแล้วแล้วน้ำตาท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดได้บอกว่าได้เห็นน้ำตาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ไหลออกมาเหมือนกับเวลาท่านนบีได้อ่านอายะที่เกี่ยวกับหน้าที่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับว่าท่านนบีต้องเป็นพยานให้กับบรรดาประชาชาตินี้ว่าท่านได้มาทำการเผยแพร่แล้วผมบอกให้เรารู้ว่าเป็นวันที่ในวันกิยามะห์เนี่ยเป็นวันที่เราต้องถูกสอบสวนว่าเรากับซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเราเอาใจใส่กันไปขนาดไหนแล้วเราได้พูดคุยกันในอายะห์ที่43นะพี่น้องยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูลาตักรบุศศอลาวะอันตุมซุการะฮัตตาตะอะลามูมาตะกูลูนโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเข้าใกล้การละหมาดโดยที่พวกเจ้านั้นเป็นคนที่มึนเมาซึ่งอายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่ประทานลงมาในตอนที่การดื่มเหล้านั้นยังเป็นที่อนุมัติอยู่ซึ่งเป็นอุลามะได้นับว่าเป็นขั้นที่2ของการยับยั้งการดื่มเหล้าที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงสั่งห้ามในขั้นแรกเนี่ยได้บอกให้เรารู้ว่าการดื่มเหล้านั้นมันมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษแล้วก็โทษของมันนั้นมีมากกว่าประโยชน์พออายะนี้เนี่ยเป็นขั้นที่2บอกมาให้รู้ว่าเวลาที่พวกเจ้าได้เมาเนี่ยอย่าเข้าใกล้การละหมาดฮัตตาตะอะลามูมาตะกูลูนจนกว่าพวกเจ้าจะรู้ว่าพวกเจ้าพูดอะไรคือเวลาคนเมาแล้วเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรไปก็รอจนกว่าเขาจะสั่งเมานะวะลาจุนุบันอิลลาอาบิดิซะบิลฮัตตาตะตะซิลูแล้วก็อย่าเข้าใกล้การละหมาดถ้าหากว่าเจ้าเป็นคนที่มีอะไรฮะมีจุนุบจุนุบก็คือการที่คนคนหนึ่งมีน้ำอสุจิหลั่งออกมานะมีจุนุบอิลลาอาบิดิซะบิลฮัตตาตะตะซิลูนอกจากว่าที่จะเป็นที่อนุญาตก็คืออนุญาตให้นะเดินผ่านได้อย่างเดียวนะก็คือเดินผ่านมัสยิดได้อย่างเดียวนะจนกว่าจะทำการอาบน้ำให้เรียบร้อยวะอินคุนตุมมัรฎออาวอะลาซะฟะรินเอาจาอะฮะดุมมินกุมมินัลกออิฏเอาลามัสตุมุนนิซาหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้เป็นคนป่วยหรือเป็นผู้ที่เดินทางหรือว่าจาอะฮะดุมมินกุมมินัลกออิฏหรือว่าคนหนึ่งคนใดพวกเจ้าเนี่ยมีอะไรฮะมีสิ่งที่ออกมาจากทวารหนักนะก็คืออุจจาระอัลลามัสตุมุนนิซาหรือที่พวกเจ้าได้มีการร่วมประเวณีกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นพี่น้องอายะนี้ลามัสตุมุนนิซาในท่อนนี้ที่เราได้คุยกันไปแล้วว่าบรรดาอุลามะได้ขัดแย้งกันว่าเป็นแค่การกระทบสัมผัสผู้หญิงหรือว่าเป็นการจิมะหรือเป็นการร่วมประเวณีการมีอะไรกันระหว่างสามีภรรยาฟาลัมตันจิดูมาฟาตยัมมัมแล้วพวกเจ้าทั้งหลายไม่พบว่ามีน้ำก็ให้ทำการตะยัมมุมแล้วอายะนี้เนี่ยถ้าหากว่าลามัสตุมุนนิซาเนี่ยหมายถึงการร่วมประเวณีแล้วก็จะหมายถึงจะครอบคลุมถึงอะไรฮะจะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการตะยัมมุมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นบทบัญญัติสำหรับคนที่มีฮาดัทใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอุลามะจึงบอกว่าในอายะนี้เนี่ยนะคำว่าลามัสตุมุนนิซาประการแรกเลยก็คือคำว่าลามัสหมายความว่าการอะไรฮะ
การสัมพันธ์กันที่มีจากทั้งสองฝ่ายถ้าลามัสถ้าลามัสตุมุนนิสะจะหมายถึงว่าการกระทบจากฝ่ายเดียวแต่ในอายะนี้เนี่ยลามัสตุมุนนิสะนะที่เราอ่านกันในริวายะของฮัฟซ์อันอาซิมนะว่าลามัสตุมุนนิสะพวกชาวทั้งหลายได้มีการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งในเป้าหมายในอายะนี้ก็หมายถึงการจิมะหมายถึงการร่วมประเวณีกันซึ่งบ่งบอกให้เรารู้ว่าการกระทบสตรีเนี่ยไม่ได้แสนละหมาดก็จากฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้เอามือกระทบท่านหญิงอาอิชะห์ในตอนท่านนบีกำลังละหมาดอยู่แล้วท่านนบีก็ไม่ได้ไปทำการอำนาละหมาดใหม่ซึ่งในเหตุการณ์นี้เนี่ยท่านเราบอกว่าเป็นสิ่งที่เฉพาะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าเฉพาะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นต้องมีตัวบทหลักฐานการปฏิบัติท่านนบีนั้นเป็นแบบอย่างให้กับประชาชาติทั้งหมดนอกจากว่าจะมีหลักฐานมาบ่งบอกให้เรารู้ว่ามาชี้ชัดให้เรา ชัดเจนว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นการที่ผู้หญิงคนนึงจะมอบตัวเองให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะอิมรอตอิวะฮะบัตนัฟซะฮาลินนบีอินอะรอดันนบียุอัยยัสตันกิฮะฮาคอลิซะตันลักมินดูนิลมุอ์มินีนหรือมีสตรีที่มอบตัวเองให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีต้องการที่จะทำการแต่งงานกับนางสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คอลิซอตันลักเฉพาะสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่ากฎเกณฑ์หนึ่งกฎเกณฑ์ใดเฉพาะท่านนบีเนี่ยไม่ใช่มาจากการที่เราคิดเอาเองหรือว่าใช้สติปัญญาของเราแต่มันต้องมาจากตัวบทว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เฉพาะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่าสิ่งนี้เฉพาะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมفلم تجدوا ما فتيمموا ซึ่งคนที่อะไรฮะคนที่ทั้งคนที่ป่วยหรือว่าคนที่เดินทางเนี่ยแล้วเขาก็มีสิ่งที่ออกมาจากทวารหนักของเขาหรือว่าเขาได้ทำการร่วมประเวณีซึ่ง2อันนี้เนี่ยบ่งบอกให้รู้ถึงฮะดัษเล็กกับฮะดัษใหญ่ฮะดัษเล็กก็คือกออเอตก็คือสิ่งที่ออกมาจากทวารหนักนะหรือคนที่มีอะไรฮะคนที่มีการร่วมประเวณีกันนะก็คือมีจุนุบก็ให้เขาทำการตะยัมมุมถ้าหากว่าไม่มีการไม่พบน้ำพี่น้องคำว่าฟะลัมตัจิดูมาอันไม่พบน้ำบรรดาอุลามะได้บอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีน้ำถ้าไม่มีน้ำแสดงว่ายังไม่ได้หาแต่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าฟะลัมตัจิดูมาอันเจ้ามีหะดัษเล็กแล้วก็มีหะดัษใหญ่แล้วก็ไม่พบน้ำหมายความว่าเวลาที่ไม่มีน้ำเนี่ยต้องไปหาก่อนนะไปค้นหาน้ำพอเวลาไปหาน้ำแล้วเนี่ยเราไม่เจอน้ำค่อยมาทำการตะยัมมุมไม่พบน้ำค่อยทำการตะยัมมุมไม่ใช่ว่าตอนที่เราอยู่แล้วเราไม่มีน้ำแล้วเราทำตะยัมมุมได้เลยแต่ต้องมาจากการค้นหาของเพราะอุลามะได้บอกว่าฟะลัมตัจิดูมาอันอัลเลาะห์ตะอาลาได้ตรัสว่าดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีน้ำหากว่าไม่พบน้ำการจะพบได้เนี่ยต้องหลังจากที่มีการค้นหาซะก่อนถ้าไม่พบน้ำหาน้ำแล้วไม่เจอฟะตะยัมมุมซออิดันตอยยิบาก็ทำการตะยัมมุมจากฝุ่นที่ดีฟัมซะฮูบิวุจูฮิกุมวะอัยดีกุมให้ทำการอะไรฮะทำการเช็ดไปที่รูปไปที่หน้าของพวกเจ้าและฝ่ามือของและหลังมือของพวกเจ้าและมือคำว่าไอดีเนี่ยนะคำว่าอย่าดุลมือเนี่ยเวลาที่บอกว่ามืออย่างเดียวเนี่ยจะหมายถึงนะฮะจะหมายถึงส่วนของมือมาจนถึงข้อมืออินนัลลอฮะกานะอัฟวันวะฟูรอแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงเป็นผู้ที่ทรงอภัยผู้ทรงรับการเตาบัตตัวรับการกลับตัวกลับใจ นี่คือหนึ่งในบทบัญญัติของการทำการตะยัมมุมที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติให้กับเราและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยอมรับในหะดีษที่อัมมารกับอุมัรบินคอฏอบได้พูดคุยกันในเรื่องของการที่เขาได้ทำการเขาได้เดินทางไปนะเดินทางไปด้วยกันแล้วก็ปรากฏว่าเวลาที่มีการมีเหตุการณ์มีจุนุบกันทั้งคู่และทั้งสองก็ได้ทำในวิธีที่แตกต่างกันแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกว่าพอเพียงแล้วในการที่เจ้าจะทำการอะไรฮะเช็ดที่ฝ่ามือแล้วก็เช็ดที่ใบหน้าอินนัลลอฮะกานะอัฟวันกอฟูรอแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงอภัยอย่างมากนะสำหรับบรรดาบ่าวของพระองค์คือจากอายะนี้เนี่ยที่พระองค์ได้ทรงลดหย่อนให้กับเราหลังจากที่คนที่ไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้แล้วก็ให้ทำการตะยัมมุมก็คือคนที่ป่วยนะคนที่ป่วยเนี่ยในกรณีใดก็ตามถ้าหากว่าเขาป่วยแล้วน้ำเนี่ยมีผลกับอาการป่วยของเขาก็ให้เขาทำการตะยัมมุมหรืออัลซะฟัรหรือคนที่เดินทางแล้วก็ซึ่งนะตรงการตะยัมมุมเนี่ยครอบคลุมทั้งคนที่เดินทางและคนที่ไม่เดินทางที่ไม่พบน้ำ
แต่ที่อัลลอฮฺตะอาลาใช้คำว่าอะลาซะฟารใช้คำว่าคนที่เดินทางก็เพราะอะไรฮะเพราะว่าในสภาพส่วนมากแล้วเนี่ยคนเดินทางจะเป็นคนที่ไม่มีน้ำนะเป็นคนที่หาน้ำไม่ค่อยจะมีการพบน้ำอายะต่อมาอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวว่าอะลัมตะรออิลัลลซีนอูตูนซีบัมมินัลกิตาบยัชตะรูนัดดะลาละวะยูรีดูนอันตะดิลลุสซะบีลพวกเจ้าทั้งหลายไม่ได้มองไปยังบรรดาผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งจากคัมภีร์อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าบรรดาผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งจากคัมภีร์หมายความว่ากำลังจะบอกว่าพวกคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ความโปรดปรานกับพวกเขาในการที่เขาได้รับส่วนแบ่งจากคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายัชตะรูนัดดะลาละซึ่งพวกเขาทั้งหลายนั้นได้ทำการซื้อทางหลงผิดไอ้คำว่าซื้อการหลงผิดเนี่ยหมายความว่าเขาได้ชอบเส้นทางในการหลงผิดแล้วก็พยายามที่จะหาแนวทางหาวิธีการในการที่จะ ไปสู่แนวทางที่มันหลงผิดวะยูรีดูนะอันตะดิลลุสซะบีลและพวกเขาทั้งหลายได้มีความต้องการที่จะให้พวกเจ้าเนี่ยหลงทางไปกับพวกเขาด้วยหมายความพวกเขาทั้งหลายหลงอย่างเดียวไม่พอพยายามต้องการที่จะให้คนอื่นเนี่ยหลงทางไปกับเขาด้วยวัลลอฮุอะอฺลัมบิอะอฺดาอิกุมและอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รู้ถึงบรรดาศัตรูของอิสลามในการที่พวกเขาทั้งหลายจะพยายามที่จะทำเส้นทางที่มันหลงทางแล้วก็ต้องการให้คนหนึ่งเขาหลงทางด้วยพี่น้องในสมัยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะวะเนี่ยชาวคัมภีร์ก็คืออะฮ์ลุลกิตาบอะฮ์ลุลกิตาบคือพวกยะฮูดและก็นัสรอคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ก็คือในคัมภีร์ตอรอและก็อินญีลและเขาได้มีการบิดเบือนมีการเปลี่ยนแปลงคัมภีร์มาจนกระทั่งว่าคัมภีร์นั้นถูกเปลี่ยนแปลงไปมีการบันทึกอยู่หลากหลายแล้วมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งว่าในนั้นเนี่ยเอามาใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยเห็นท่านอุมัรบินคอฏฏอบและในมือของเขาเนี่ยในมือท่านอุมัรเนี่ยมีชิ้นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ไบเบิลนะคัมภีร์ตอรอตอินจีลแล้วท่านนบีอุมัรได้เห็นใบหน้าท่านนบีหน้าแดงเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่พอใจนะแล้วท่านนบีก็บอกท่านอุมัรบินคอฏฏอบว่าเป็นสำนวนที่บอกให้เรารู้ว่าถือว่าเป็นการพอเพียงแล้วในการที่เราจะเอาใจใส่กับอัลกุรอานอุมัรก็เลยโยนส่วนนั้นเนี่ยคัมภีร์อันที่โดนบิดเบือนมาแล้วนั้นเนี่ยออกห่างแล้วอุมัรก็ไม่ทำการมาเอามาอ่านอีกเลยนะเอาใจใส่กับการอ่านกุรอานเพราะนั้นพี่น้องอัลกุรอานคือบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สัญญาไว้เพียงเล่มเดียวว่าพระองค์จะทรงรักษามันเอาไว้นะอินนานะฮุนะซันนะซิกเราอินนาละฮูละฮาฟิซูนแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาอัซซิกและแท้จริงเรานั้นเป็นผู้ที่ทำการปกปักรักษาเอาไว้นะปกปักรักษาอัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยเอาไว้วัลลอฮุอะอฺลัมบิอะอฺดาอิกุมและอัลเลาะห์ตะอาลานะพระองค์ทรงรู้ดียิ่งด้วยกับบรรดาศัตรูของพวกเจ้าวะกะฟาบิลลาฮิวะลียวะกะฟาบิลลาฮินะซีรอและถือเป็นการพอเพียงแล้วสำหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เราจะมีอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่เป็นวะลีของเราเป็นคนรักของเราเป็นคนที่คอยปกปักรักษาคอยดูแลเราวะกะฟาบิลลาฮินะซีรอและเป็นการพอเพียงแล้วที่เราจะมีอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่คอยทำการช่วยเหลือเราเพราะนั้นพี่น้องคำว่าในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากะฟากะฟาบิลลาอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่พอเพียงแล้วหมายความว่าเราจะในหลายๆเหตุการณ์ที่บรรดานบีเนี่ยได้เจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วเขาบอกว่าฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่พอเพียงสำหรับเราแล้วและพระองค์เป็นผู้ที่มอบหมายที่ดีเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าในความรู้สึกของเราหรือในจิตใจของเรามีอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเราเป็นผู้ที่คอยเป็นคนรักเป็นผู้ที่เรารักมากที่สุดแล้วเราทำสิ่งใดก็ทำเพื่ออัลลอฮ์สิ่งนี้นะพี่น้องมันถือเป็นการพอเพียงแล้วในการที่เราจะดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาซึ่งนับว่าเป็นทางผ่านที่เราจะผ่านไปสู่โลกอาคิเราะห์ดังที่เราได้รู้กันนะว่าโลกที่เราได้เจอมาเนี่ยก็คืออะไรฮะโลกที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาและโลกแห่งการออกตอนที่เราออกมาสู่โลกดุนยาเนี่ยก็คืออีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นทางผ่านนะและอีกโลกหนึ่งที่เป็นทางผ่านก็คืออัลบารซะห์ซึ่งเป็นอาลัมที่อยู่ระหว่างโลกดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์แล้วเป็นโลกที่เราจะใช้ในการอะไรฮะเราเป็นโลกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราอยู่พำนักก่อนที่วันกิยามะห์จะมาถึงเพราะนั้นทุกคนที่เสียชีวิตลงไปเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในอาลัมบารซักแต่พี่น้องฮะทั้งโลกที่อยู่ในครรภ์ของมารดาและโลกอาลัมบารซักแล้วก็โลกที่4เนี่ยก็คือโลก
วันกิยามะห์เนี่ยเป็นโลกที่ไม่มีการบังคับไม่มีการไม่มีบทบัญญัติแต่เป็นโลกแห่งการสอบสวนทั้งสองโลกนะอาลัมบารซักแล้วก็วันกิยามะห์เพราะนั้นโลกที่เราจะต้องปฏิบัติกันให้ดีที่สุดก็คือโลกแห่งดุนยาซึ่งเป็นโลกที่แสนสั้นนะเป็นโลกที่แสนสั้นเราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยอยู่กันไม่กี่ปีแล้วเราจะถูกสอบสวนในหลุมฝังศพแล้วก็ถูกสอบสวนแล้วก็จะถูกลงโทษหลุมฝังศพแล้วก็ถูกสอบสวนใหญ่อีกในวันกิยามะห์แล้วก็ถูกลงโทษครั้งใหญ่อีกในวันกิยามะห์ถ้าเราเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าอันนารุยอรอดูนอะลัยฮากุดูวะวะอัชชิยาวะยอมะตะกูมุสซาอัดคิลูอาลฟิรอาวนอัชดัลอะซาบไฟนรกนั้นได้ถางถมไปที่อะไรฮะพวกฟิรอาวนฮิโอแล้วก็พวกของเขาวะยอมะตะกูมุสซาและวันกิยามะห์นะวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัดคิลูอาลฟิรอาวนอัชดัลอะซาบจงเอาวงวานพวกของฟิรอาวนเนี่ยไปสู่การลงโทษที่แสนเจ็บปวดมินัลลดีนะฮาโดยฮัรฟูนั่นกาลิมะอัมมาวาดิอิและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงพอเวลาพระองค์ได้บอกถึงบรรดาชาวคัมภีร์ที่เขาได้ซื้อความหลงผิดไปเนี่ยพระองค์ได้กล่าวในอายะห์ต่อมาว่ามินัลลดีนะฮาโดยฮัรฟูนั่นกาลิมะอัมมาวาดิอิส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่อะไรฮะฮาดูก็คือบรรดาพวกยิวคนกลุ่มนี้หมายถึงบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ของชาวยิวมินัลลดีนะฮาดูยุฮัรริฟูนัลกะลิมะอัมมะวาดิอิพวกเขาทั้งหลายได้พากันบิดเบือนคำพูดให้มันออกจากที่ที่ควรจะอยู่คือบิดเบือนคำพูดให้ออกจากสถานที่ของมันก็คือเป็นการบิดเบือนคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์ก่อนหน้านี้พระองค์ได้บอกว่าวัลลอฮุอะอ์ลัมุบิอะอ์ดาอิกุมและอัลเลาะห์ตะอาลานะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รู้ถึงบรรดาศัตรูของพวกเจ้าและในอายะนี้เนี่ยพระองค์ก็ได้บอกว่ามินัลลดีนะฮาดูก็คือส่วนหนึ่งจากบรรดาศัตรูของเจ้าที่ศัตรูตัวชะกาดก็คือบรรดาผู้ที่เป็นยิวก็คือพวกยะฮูดพวกยะฮูดก็คือคนที่สืบไปหานบีท่านนบีมูซานะซึ่งเขาได้บิดเบือนคัมภีร์หลังจากที่นบีมูซาได้เสียชีวิตไปพี่น้องที่นบีมูซาได้พาพวกเขาเนี่ยพาพวกบนิอิสราเอลเนี่ยพวกยิวเนี่ยได้รอดพ้นจากฟิรอูนจากการที่ได้ข้ามทะเลแดงไปนะแล้วเขาก็ได้ไปอยู่ทางฝั่งตรงข้ามของอียิปต์ที่ชนฟิรอูนอยู่แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เอาน้ำเนี่ยท่วมพวกฟิรอูนนะอยู่ใต้ทะเลแดงไปเลยนะเสียชีวิตกันไปนะแล้วให้พวกบนิอิสราเอลเนี่ยจากการที่พวกเขาได้เป็นชนชั้นทาสแล้วก็ให้ขึ้นมาเป็นอะไรฮะเป็นชนชั้นผู้ปกครองหลังจากที่พวกกิบตียะพวกฟิรอูนเนี่ยได้สูญสิ้นไปที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทําให้พวกเขาได้ลงไปแล้วพวกมนุษย์อิสราเอลก็กลายเป็นคนที่เป็นอิสระแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงมีความสามารถในการปฏิบัติในสิ่งต่างๆและเหตุการณ์ของพวกมนุษย์อิสราเอลก็ยืนยาวมาจนบรรดานบีต่างๆหลังนบีมูซาแล้วพวกเขาทั้งหลายก็ได้อยู่อย่างมีเกียรติแต่เวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้พวกเขาเนี่ยเขาก็ลืมเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้แล้วก็ทำการบิดเบือนคัมภีร์แล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ค้านกับบรรดานบีของพวกเขาอัลเลาะห์จึงบอกว่ายุฮัรฟูนัลกะลิมะอัมมาวาดิอิทำการบิดเบือนคำพูดคือบิดเบือนคำพีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากที่ควรจะเป็นด้วยกับการเปลี่ยนคำหรือเปลี่ยนความหมายนะอย่างเช่นการที่บิดเบือนอายะห์ที่เกี่ยวกับซิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่เราได้เห็นกันอยู่ปัจจุบันนะพี่น้องว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ยกล่าวถึงซิฟัตของพระองค์คุณลักษณะต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงกล่าวไว้เนี่ยและได้มีคนบางกลุ่มได้ทำการบิดเบือนคำตัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิดเบือนความหมายของอายะห์ต่างๆดังเช่นอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัรเราะห์มานอะลัลอัรชิสตะวาอัรเราะห์มานผู้ทรงอัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตาเนี่ยได้ทรงประทับบนบัลลังก์ได้มีคนที่บิดเบือนคัมภีร์ได้บอกว่าอิสตาวลาซึ่งแปลว่าอะไรฮะแปลว่าครอบครองได้ทำการข้อความบาลังซึ่งพยายามที่จะบิดเบือนคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่สติปัญญาของตัวเองต้องการทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตรัสได้ว่ากุลอันตุมอะอ์ลัมุอะมิลลาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นรู้ดีหรือว่าอัลเลาะห์ตะอาลากันที่เป็นผู้ที่รู้ดีเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้นั้นกุรอานหน้าที่ของเราคือการศรัทธาแล้วก็ยอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสไว้ถึงคุณลักษณะของพระ องค์ในการอีหม่านของเราเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลเลาะห์เนี่ยอีหม่านตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกแล้วตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกตามบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์และเขาเข้าใจภาษาอาหรับ
ตามที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกล่าวกับเรามาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมีการบิดเบือนไม่ต้องมีการตีความทั้งการเปลี่ยนคำนะการเปลี่ยนคำอิสตาวาเป็นอิสตาลาเปลี่ยนคำจากความจากตัวเดิมเพื่อให้เปลี่ยนความหมายไปแล้วเราจะได้บิดเบือนความหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปตามที่นับสู่ของเราต้องการแต่ให้เรารู้ว่าอัลลอฮฺประทับบนบัลลังก์ซึ่งเป็นบัลลังก์ของพระองค์ตามที่พระองค์ได้ตามความเหมาะสมของผู้ยิ่งใหญ่ของผู้ที่เป็นผู้สร้างและไปตรงกับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บันทึกไว้ในซอฮีห์มุสลิมที่ท่านนบีได้ถามญาริยะห์ว่าอัยนัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาที่ไหนแล้วนางก็บอกว่าฟิสซะมานางได้บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่บนฟ้าแล้วท่านนบีก็ได้ยอมรับการคําตอบของนางแล้วก็ได้ถามต่อว่ามันอะนะถามท่านนบีว่าแล้วฉันเนี่ยเป็นใครท่านนบีก็ได้ท่านนบีได้ถามญาริยะห์ถามท่านหญิงคนนี้ว่าแล้วฉันเนี่ยเป็นใครท่านหญิงก็ได้บอกว่าอันตะรอซูลุลลอฮ์ท่านคือรอซูลของอัลลอฮ์ท่านนบีจึงบอกนายของนางที่ต้องถ่ายโทษมะริดนี่เนี่ยคนที่มาถามท่านนบีเนี่ยว่านางเป็นยังไงเนี่ยคือคนที่ต้องการที่จะเสียกัฟฟาเราะห์คือการถ่ายโทษด้วยกับการปล่อยทาสที่เป็นมุสลิมให้เป็นอิสระแล้วเอาทาสคนนี้มาหาท่านนบีเพื่อที่อยากจะรู้ว่านางคนนี้เนี่ยเขาปล่อยคนที่เป็นอิสระเนี่ยถือว่าใช้ได้ไหมแล้วท่านนบีก็สอบด้วยกับสองคำถามหมายความเป็นการถามให้รู้ว่าเขาจะใช่มุสลิมหรือไม่ด้วยคำถามที่ว่าอัลลอฮ์ตาลาอยู่ที่ไหนแล้วการที่นางตอบว่าอัลลอฮ์ตาลาอยู่บนฟ้าบ่งบอกถึงการเป็นมุสลิมของนางแสดงให้รู้ว่าคนที่บอกว่าอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้อยู่บนฟ้าเป็นผู้ที่ปฏิเสธหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือทำการบิดเบือนหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นแนวทางของพวกยะฮูดที่ได้ทำการเบือนคัมภีร์มุฮัรริฟูนกะลิมะอัมมะวาดิอฮ์ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين พวกเขาทั้งหลายก็ได้พากันบอกว่าเราได้ยินแล้วเราก็ฝ่าฝืนแล้วก็บอกกันว่าแล้วจงฟังซึ่งเป็นการฟังที่ไม่ได้ยินวราอินาไลยัมบิอัลซินาติฮิมแล้วก็จงทําการอะไรฮะทําการเอาใจใส่เราที่เป็นการพลิกลิ้นนะวราอินาไลยัมบิอัลซินาติฮิมเป็นการตำหนิด้วยกับการพลิกลิ้นแล้วการอะไรฮะต้อนันฟิดดินเป็นการทิ่มแทงไปในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอันนะฮุมกาลูซะมิอ์นาวะอะฏออ์นาวะสมะวันซุรนาละกานะคอยรอนละฮุมอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกว่าหากพวกเขาทั้งหลายได้พากันกล่าวว่าซะมิอ์นาเราได้ยินแล้วเราก็อะฏออ์นาเชื่อฟังแล้ววะสมะแล้วก็จงฟังกันวันซุรนาแล้วก็จงมองมายังเราละกานะคอยรอนละฮุมถือเป็นเรื่องดีสําหรับพวกเขาวะอักวัมและเป็นเรื่องที่มั่นคงกว่าวะลากินละอะนะฮุมุลลอฮ์บิกุฟริฮิมแต่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทรงขับไล่พวกเขาออกห่างจากความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิกุฟริฮิมด้วยการปฏิเสธของพวกเขาฟะลายุมินูนอิลลากอลีลาดังนั้นพวกเขาทั้งหลายไม่ได้เป็นผู้ที่ศรัทธานอกจากส่วนน้อยเท่านั้นก็คืออะไรฮะคือพวกเขาส่วนมากแล้วทำการปฏิเสธบิดเบือนคำพีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในการอีหม่านต่อพระองค์ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้และบนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์สําหรับวันนี้คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลตีฮิยะอักวามวะยุบัชชิรุลมุอ์มินีนويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا